ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานังทางดำเนินทางดำเนินทางปฏิบัติมักเป็นทางดำเนินเป็นทางปฏิบัติต้องทำให้มากเจริญให้มากภาวิตาบาลีกตา ทำจนเกิดทำจนเป็นทำจนมีทำจนเป็นเอามาปฏิบัติจนมีมาปฏิบัติจนเป็นเมื่อกี้ท่านพูดถึงมรรคคือข้อปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นเรื่องของปัญญาสมาธิที่เห็นชอบเห็นชอบก็เข้าหมวดลงไปที่อริยสัจสี่นั่นแหละนั่นแหละคือเห็นชอบจิตเห็นชอบปัญญาอันเห็นชอบเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นนิโรธเห็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกนิโรธคือความดับทุกข์เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์มันก็เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบก็คือเห็นหลักในหลักอริยสัจ4นั่นแหละเป็นการดำเนินปัญญาถ้าขาดปัญญาแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นมีปัญญานำหน้าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริคือนึกคือคิดคือตริในจิตนั่นแหละเมื่อคิดดำริในการไม่เบียดเบียนดำริในการออกจากกามดำริในการไม่เบียดเบียนดำริในการไม่พยาบาทดำริในการไม่พยาบาทคือความโกรธดำริในการออกจากกามดำริในการออกจากกามเรามาคิดดูสิเรื่องของกามถ้าเราไม่ดำริออกจากกามเนี่ยการที่เราดำริออกจากกามกลายเป็นเรื่องของปัญญาสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริแบบนี้เรียกว่าดำริชอบดำริเพื่อเข้าหากามดำริเพื่อมีบ้านมีช่องมีเรือนมีครอบมีครัวคือดำริเข้าหากามดำริออกจากกามก็คือดึงรุ่นไฟออกกามราคะทั้งหลายทั้งปวงรวมไปถึงกามวัตถุกามทั้งหลายทั้งปวงดำริในการออกจากกามดำริในการไม่เบียดเบียนดำริในการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนก็มาที่ศีลนะมันเป็นเรื่องของศีลไม่เบียดเบียนดำริในความไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่ปองร้ายไม่คิดร้ายคือนึกดีนึกออกจากกามไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทตรงกันข้ามเลยแล้วก็นึกเมตตานึกกรุณานึกมุทิตานึกอุเบกขาความนึกคิด
ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเป็นความนึกความตรึกในจิตของเราถ้าไม่มีความนึกในคิดในใจซะก่อนโอกาสที่จะออกไปมันก็ไม่มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่เป็นเรื่องของศีล2ข้อแรกเป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโววาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบนี่เป็นเรื่องของศีลสัมมาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบไม่พูดโกหกไม่พูดถอดเสียงไม่พูดพยาบาทไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อการงานชอบการงานที่ปราศจากโทษการงานที่ปราศจากโทษถ้าเราจะสรุปมาที่ข้อปฏิบัติของเราก็คือการงานที่นั่งสมาธิเดินจงกรมเดินจงกรมนั่งภาวนาเดินจงกรมนั่งภาวนาเป็นการงานที่ชอบชอบเพื่อที่จะให้เกิดศีลเกิดธรรมสมาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบก็เลี้ยงชีวิตด้วยศีลด้วยธรรมของเราเป็นอย่างพระเราก็บิณฑบาตเลี้ยงชีพปัจจัยทั้ง4ก็ได้มาในทางที่ชอบชอบด้วยข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมอบให้อาหารได้มาจากปลีแข้งคือบิณฑบาตผ้านุ่งผ้าห่มก็ได้มาจากผ้าบางสุกุลโคนอยู่โคนไม้ฉันยาดองด้วยน้ำมุดเน่าถือว่าเลี้ยงชีวิตชอบเรื่องชีวิตชอบก็คือเอาอะไรเข้าปากมีสติทุกคำกลืนเอาอาหารเข้าปากเอาน้ำเข้าปากเอายาเข้าปากพอเข้าปากไปแล้วมันก็ไปเลี้ยงอัตภาพร่างกายเป็นเหตุให้เรามีชีวิตยืนยงคงอยู่ได้เรื่องชีวิตชอบมีสติบริโภคข้าวน้ำโภชนาอาหารมีสติทุกคำกลืนแล้วไม่ก็พิจารณาก่อนบริโภคเหมือนอย่างเราฉันในบาตรจากอาหารใส่บาตรเราก็ไม่มีความอยากอาหารในสำรับเราก็ไม่อยากฉะนั้นเราก็พิจารณาด้วยไปสังขายโยมิโซปินปาตังปฏิเสวามิว่าไปจนจบเนวันตวายนะมันดายนะมันดานายนะวิภูชนายะยาวาเดวาอิมาสกายะสัตติยายาปนายะวิหิสุปรติยาปรามิจารยานุภาหยะว่าไปจนจบพิจารณาเราบอกบริโภคอาหารการพิจารณาแบบนี้หลวงตาท่านว่าดับไฟนรกดับไฟนรกพิจารณาปัจจัยสี่บริโภคเพื่อเข้าปากเพื่อเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตด้วยธรรมเลี้ยงชีวิตตามคลองตำนองคลองธรรมด้วยธรรมด้วยวินัยเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาสัมมาแปลว่าชอบชอบชอบคือชอบด้วยศีลชอบด้วยธรรมสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นเรื่องของสมาธิศีลสมาธิปัญญาศีลกลางสมาธิเสร็จแล้วก็ปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นเรื่องของสมาธิสัมมาวายาโมก็คือเพียรชอบเพียรชอบเพียรยังไงเพียรชอบเพ
ียรละบาปบำเพ็ญบุญประธาน4ประธาน4ถ้าใครเคยดูประธาน4นั่นแหละเพียรชอบสังวรประธานผานประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานสังวรประธานผานประธานก็คือสำรวมสังวรประธานประหารประธานสำรวมใจไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในใจสังวรประธานสำรวมใจไม่ให้อกุศลเกิดที่ใจแล้วก็ระวังไม่ให้กุศลเกิดสังวรประธานประหารประธานทำกุศลให้เกิดระวังไม่ให้อกุศลเกิดอกุศลเก่าที่มีอยู่แล้วให้พยายามละประหารประทานแปลว่าพยายามละเพียรไม่ให้อกุศลใหม่เกิดเพียรละอกุศลเก่าที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วในจิตพยายามไม่ของใหม่เกิดพยายามละของเก่าของไม่ดีของชั่วของเก่าพยายามละของใหม่พยายามระวังไม่ให้เกิดของเก่าพยายามละสังวรประธานประธานประธานภาวนาประธานก็คือยังกุศลใหม่ให้เกิดพยายามทำให้เกิดผลที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วก็พยายามรักษาเอาไว้เป็นอย่างพวกเราพยายามภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพิ่มพูนความสงบให้กับจิตของเราทำไปได้รับความสงบสงัดทำไปได้รับความสงบสงัดวันนี้ทำได้แค่นี้วันหลังก็รักษาอารมณ์เดิมเอาไว้รักษาความสงบเดิมเอาไว้แล้วพยายามทำความสงบเพิ่มให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นของเก่ารักษาไว้ของใหม่พยายามทำให้เกิดของเก่ารักษาไว้ของใหม่พยายามทำให้เกิดประหารท่านพูดถึงประหารท่านพูดถึงประธานประธานคือความเพียรความเพียรทั้งนี้เป็นความเพียรในองค์มรรคความเพียรในองค์มรรคเราสรุปดูข้อสรุปอยู่แล้วมันก็มีเท่านี้ความชั่วทั้งหลายระวังไม่ให้ความชั่วใหม่เกิดความชั่วเก่าพยายามละความดีทั้งหลายความดีใหม่พยายามทำให้เกิดพยายามดีเก่าพยายามรักษาเอาไว้ของดีรักษาเอาไว้พยายามทำใหม่ให้เกิดของชั่วพยายามระวังไม่ให้มันเกิดของใหม่ระวังของใหม่ไม่ให้เกิดของเก่าที่มีอยู่แล้วก็พยายามละอกุศลที่มีอยู่ในใจมันก็จะเริ่มหมดไปหมดไปหมดไปเพราะเราระวังไม่ให้มันเกิดเหลือเท่าเดิมแล้วก็พยายามละเหลือของเก่าที่มีอยู่ก็พยายามละอันใหม่ไม่เกิดอันเก่าเราพยายามละพยายามละมันก็หมดไปเหมือนอย่างเราอุดรูรั่วไม่น้ำใหม่เข้าไปพอเราอุดรูไม่น้ำใหม่เข้าไปน้ำเก่ามีเท่าไหร่แล้วพยายามวิดออกเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นมีเรื่องของการตั้งใจปฏิบัติเวลาเราตั้งใจทำไปแล้วนี่มันทำงานเป็นอันเดียวกันเป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกันมันมาหมุนมาที่ใจของเราที่เรียกว่ามัคสมังคีมัคสามัคคีมัคสมังคีมักมันสามัคคีทำไมจึงสามัคคีเพราะตะล่อมรวมมาทำที่ใจของเราตะล่อมรวมมาที่ใจของเราคือพยายามละอกุศลพยายามระวังกุศลอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดพยายามละอกุศลเก่าที่มันมีอยู่พยายามระวังพยายามทำกุศลใหม่ให้เกิดกุศลเก่าที่มีแล้วพยายามรักษาไว้ของดีที่มีอยู่แล้ว
เราพยายามรักษาเอาไว้ของดีใหม่ก็พยายามทำเพิ่มของชั่วของใหม่ไม่ให้เกิดของเก่าพยายามละเนี่ยมันก็ย่อมหมดไปละไปชั่วอย่างเดียวไม่ทำดีมันไม่มีการความภาคความเปลี่ยนที่จะทำให้ความดีเกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสติคือระลึกชอบสัมมาสติคือระลึกชอบระลึกในกายในเวทนาในจิตในธรรมต้องเรียกว่าระลึกชอบระลึกมาที่กายระลึกมาที่เวทนาระลึกมาที่จิตระลึกมาที่ธรรมท่านหมายถึงกิริยาของกายระลึกมาที่กายระลึกมาที่กิริยาของใจระลึกมาที่ใจระลึกชอบมาที่กายระลึกชอบมาที่ใจเพราะกิเลสมันพาดพิงมาที่กายมันเกิดที่กายใช้สติระลึกมาที่กายเพื่อจะมายับยั้งตัณหาไม่มันเกิดไม่มันเจริญไม่มันแพร่หลายสัมมาสติระลึกในมาสติปัฏฐานทั้ง4นั่นถ้าเรียกว่าสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิคือสมาธิชอบสมาธิชอบนั้นจะต้องเป็นจะต้องมีสติอยู่ในนั้นจะต้องมีสัมปชัญญะอยู่ในนั้นจะต้องมีความภาคเพียรอยู่ในนั้นสติมาสัมปชัญญะโนอาตาปีที่ท่านพูดเอาไว้นี่เป็นเรื่องของสมาธิชอบเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่มีสติอยู่ในนั้นไม่ใช่หลับเงียบหายไปไม่รู้สึกตัวเหมือนคนตายเหมือนต่อเหมือนสมาธิหัวต่อแล้วก็ตัวสติตัวสัมปชัญญะก็ยังอยู่โรคอยู่นั่นระวังไม่มีปัญญาได้ไงอันนี้แหละเหตุให้เกิดปัญญาสติมาสัมปชัญญะโนอาตาปีสัมปชัญญะคือสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะอาตาปีคือมีความเพียรประคองประคับประคองความเพียรประคับประคองก็คือความเพียรที่เป็นสัมมาประธานความเพียรความเพียรสี่อย่างเพียรละบาปเพียรบำเพ็ญบุญเพียรละบาปเพียรบำเพ็ญบุญเพียรไม่ให้บาปใหม่เกิดเพียรรักษาบุญเก่าให้เหลืออยู่ให้คงอยู่เนี่ยเราจะพูดจับคู่กันยังไงมันก็เป็นอันเดียวกันสิ่งไม่ดีเมื่อเราพยายามให้มันเกิดของเก่าที่มีอยู่พยายามละมันก็ย่อมหมดไปเป็นธรรมดาของดีที่มีเก่าอยู่แล้วรักษาไว้ไม่ให้มันสูญหายไปอันใหม่ก็พยายามทำเพิ่มมันก็เจริญขึ้นได้อันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติเราอยู่กับพุทโธวันเดียวนี่ก็เป็นแนวปฏิบัติทำให้เกิดสมาธิพุทโธ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 ทำอยู่นั่นแหละเป็นก็ทำไม่เป็นก็ทำทำง่ายก็ทำทำยากก็ทำสะดวกก็ทำยากก็ทำอยู่นั่นแหละทำจนมันสงบสักหน่อยสักวันหนึ่งมันจะได้รับอารมณ์ที่สงบให้กับจิตของเราแต่นี่เป็นวิธีการที่เราทำให้จิตได้รับความสงบสมาสมาธิความสงบมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตปะเพียรแผดเผากิเลสอยู่ในหัวใจกิเลสก็จะเริ่มหมดไปได้มีเป็นทางปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติไม่ใช่ทางเดินเป็นทางปฏิบัติทางเดินของใจทางดำเนินของใจปฏิปทาคือทางดำเนินของใจสรุปมาก็คือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญา
เราทำจนเอาเป็นเอาตายท่านก็ไม่ถือว่าคร่ำเคร่งจนเกินไปเพราะมันเป็นวิธีการที่ถูกที่ชอบสัมมาสัมมาสัมมาเราจึงชอบชอบชอบคำว่ามันชอบคือมันตรงตรงต่อการที่จะเอาไปหักหานกิเลสเอาไปหักหานกิเลสได้เอาไปปราบกิเลสได้เอาไปฆ่ากิเลสได้มันไม่เหมือนกามกามสุขาลิกานุโยคยิ่งไปบำเรอตนด้วยกามด้วยแล้วก็เหมือนกับเรายิ่งเอาไม้สดอยู่แล้วเนี่ยเอาไปแช่น้ำซะอีกนะแล้วก็พยายามจะไปเอาไปสีให้เกิดไฟมันจะเกิดไม่ได้มันเกิดได้ที่ไหนมันเกิดไม่ได้กามสุขาลิกานุโยคประกอบตนพัวพันในกามว่าจะอะไรเรื่องของกามเนี่ยดึงเข้าใส่ความกำหนัดความยินดีความอะไรต่ออะไรมีแต่เสริมมีแต่เพิ่มเติมให้มันอยู่ทะเพิดทะเพลกามเต็มแปร่อยู่ในหัวใจอยู่แล้วยิ่งปลูกฝังสร้างสรรค์ให้มันเพิ่มอยู่เรื่อยขึ้นอยู่เรื่อยไม้มันเปียกชุ่มอยู่แล้วเอาไปแช่อยู่ในน้ำอีกหรือจะไปทำให้เกิดไฟมันจะเกิดได้ยังไงมันเกิดไม่ได้มีแต่ทำให้มันเหือดแห้งสำรอกกามออกจากใจสำรอกกามออกจากใจก็คือเจริญสมาธินั่นน่ะสำรอกกามออกจากใจใจมันจะไม่โดดดิ้นไปตามอารมณ์ของกามกามวัตถุกามทั้งหลายทั้งปวงรวมไปถึงกามมาราคะในหัวใจตัวนี้มันเป็นตัวที่รุนแรงเป็นตัวที่มัดมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกไม่มีจบรู้สึกว่ามันเยื่อใยมันมีรสมีชาติมันอร่อยอร่อยเราดูฤทธิ์ดูเดชของมันดูไปที่รูปที่เป็นรูปที่มันชอบดูที่ดูให้ดีแล้วสังเกตสังกาดูให้ดีแล้วสังเกตสังกาสังเกตให้ดีรูปอย่างอื่นธรรมดาธรรมดาเราก็ดูเป็นธรรมดาธรรมดาแต่เป็นรูปที่เป็นเรื่องของวิสภาพที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความกำหนัดความยินดีกับสิ่งเหล่านี้เราดูไปสิมันเหมือนรูปอย่างอื่นธรรมดาธรรมดาไหมมันสะกิดจิตสะกิดใจเอาจนสะดุ้งขึ้นมาทันทียิ่งเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยแล้วมันจะทำให้เราตื่นกับสิ่งเหล่านี้เร็วทำให้เราตื่นเร็วตื่นกับสิ่งเหล่านี้เร็วคือมันพร้อมที่จะรู้เท่าพร้อมที่จะรู้ทันว่ามันมีฤทธิ์มีเดชมันแสดงกิริยาอาการทำให้เราได้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่รุนแรงที่สุดในหัวใจของเราวัดไฟราคะเป็นไฟที่รุนแรงแรงกว่าไฟข้างนอกสามารถหลอมหัวใจดวงนั้นอ่อนปวกเปียกไปหมดไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้ดิ้นรนมันสามารถมาย้อมจิตของคนได้ยอมได้ทั้งผู้ชายยอมได้ทั้งผู้หญิงสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทำให้สัตว์มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมาติดข้อมาผูกพันกับสิ่งเหล่านี้เป็นการต่อเผ่าต่อพันต่อวงต่อวานต่อเผ่าต่อพันมันเป็นธรรมชาติมนุษย์มันก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องต่อเผ่าต่อพันหากมันมียางเหนียวเป็นเยื่อใหญ่ข้างในนี่แหละคือยางเหนียวตัณหาเป็นยางเหนียวเป็นยางเหนียวเป็นเยื่อใหญ่อยู่ข้างในแต่เป็นพืชก็คือยอดอ่อนของมันพืชทุกเมล็ดมันจะมียอดอ่อนอยู่ในนั้นตัวนั้นแหละตัวที่จะมาเจริญงอกเงยเจริญงอกงามถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็สูญพันธุ์
พืชมีสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะเจริญพันธุ์ของมันต่อไปมนุษย์ก็มีสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะเจริญพันธุ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงรุนแรงโอ้ลองเจือกำลังจะเข้าปากใครไปขัดดูตายหมดไม่มีเหลือตายหมดมันรุนแรงขนาดไหนแสดงมันฝังลึกอยู่ในหัวใจกว่าเราจะพิจารณากว่าเราจะรู้จะเห็นมันได้เอามันยากมากมันเยื่อใยมันอ้อยอิ่งอยู่นั่นแหละถ้าไม่ละเอียดไม่ละเอียดพอไม่ละเอียดพอไม่มีสติไม่มีปัญญาเพียงพอเลยไม่ทันไม่เห็นไม่เห็นเงื่อนงำของมันมันซ้อนด้วยสัญญาอารมณ์สัญญาหลวงสัญญาหลวงสัญญาทับสัญญาซ้อนอยู่ในนั้นพิจารณาให้ดีเราจะเห็นเงินเห็นงามของมันแต่ว่ามันจะอยู่หมัดได้ด้วยแบบฝึกหัดด้วยแบบฝึกหัดขัดเกลานี่แหละดูแยกแยะไม่ให้มันเป็นสัตว์เป็นบุคคลดูแยกแยะไม่ให้เป็นสัตว์เป็นบุคคลดูให้เห็นสักว่าเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเราฟังเทศน์หลวงตาเมื่อคืนฟังกันนี่แหละเมื่อคืนฟังไปเจอกันนี่ก็ดีถ้าใครเปิดฟังเปิดซ้ำๆจะทำให้เราเข้าใจดีมากหลวงปู่หลวงตาท่านเอาอุบายอันนี้มาเปิดเผยอยู่ในนั้นมันมีอยู่ในอันนั้นเล็กๆอ่ะยังพี่สามมันมีอยู่ถ้าใครเปิดเจอแล้วมาฟังซ้ำๆจะเข้าใจดีจะเข้าใจดีฟังไปศึกษาไปเข้าใจไปน้อมเข้ามาย้อนเข้ามาย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับไปย้อนกลับมาศึกษาเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนสุดจิตสุดใจสุดสติสุดปัญญาของเราแต่มันมีเงื่อนมีงามที่เราพลิกแพลงชนชัยไปมาเห็นช่องเห็นทางได้ไปจนมีกำลังมีเรี่ยวมีแรงก็จะหาช่องออกได้วันนี้ก็พวกนั้นมาเยอะเลยวันนี้เป็นร้อยเต็มศาลาก็ไปพูดธรรมะให้ฟัง40กว่านาทีพวกของคุณคณะของคุณเป็นไรที่ทำงานเขาเราก็เคยไปเขานิมนต์ไปอบรมเดี๋ยวนี้ย้ายไปทำที่ใหม่หมดสัญญาว่างั้นนะแต่ก่อนทำที่อมรินทร์ตึกอมรินทร์ตอนนี้เขาย้ายไปที่ใหม่เป็นชมรมของเขาชมรมแล้วก็เป็นมูลนิธิพวกนี้ก็มีมูลนิธิด้วยมูลนิธิทำดีมูลนิธิทำดีทำดีทำมอมาทรรมมูลนิธิทำดีอ
พระมูทำนั้นคุณนายได้ประโยชน์กับหมู่กับเพื่อนกับพวกตอนหลังมาเพิ่นก็ไปหาท่านสงบอย่างสงบไปสร้างวัดนุ่นที่บางบ่อป่าสุขใจวัดป่าสุขใจสร้างไม่ถึงปีเสร็จเรียบร้อยหมดต้นไม้ไปปลูกเต็มไปหมดว่าจะมีอะไรต้นอะไรแปลกๆนะขนไปปลูกหมดปลูกเป็นเท้าปลูกเป็นรั้วมีเป็นที่ภาวนาตรงนั้นกำลังดังคนกำลังหลั่งเข้าไปไหลเข้าไปป่าสุขใจเพื่อบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการคืนนี้เขาก็ไปนอนที่ในเมืองมาสองสามวันแล้วตะเวนทำบุญวันนี้สมควรกับเวลาแล้ว